วันที่30 พฤษภา 63นะครับพี่มาจากไหนเนี่ยวังจันทร์วังจันครับชื่ออะไรครับชัยครับมาเห็นกาแฟปลูกทิ้งเป็นไงบ้างสุดยอดครับเพราะว่าไม่ได้อะไรก็มาหรอกสุดยอดครับครับแล้วก็ให้ดูนิดนึงถอยห่างออกมานี่เขาไม่มีระบบน้ำนะเป็นพอดีเป็นอยู่ตรงแยกแล้วก็เลยปลูกตรงว่างตรงไหนก็จิ้มตรงนั้นดีมาดูในร่มครับมือกลางแจ้งนี่ใต้มะม่วงครับมันก็ยังได้ครับนี่ใต้มะม่วงกระดกเหมือนกันครับง่ายๆนี่กาแฟรูปผสมสายพันธุ์จันทบูรณ์นะฮะของจันทบูรณ์บุญมังเป็นบุญคอฟฟี่นี่เจ้าของรูปหล่อคนนี้นี่อยู่ใต้ชายคาฮะบอกว่านี่ได้ร่มปลูกได้ไหมอันนี้ร่มจริงๆครับนี่ร่มจริงๆเลยก็ยังได้ครับคืออยู่ได้ใต้ชายคาก็ยังมีก็ยังได้ครับพี่ชัยวัฒน์ฮะน้ำเรื่องมากกับเรื่องน้ำไหมน้ำน้อยมากแค่พอให้ติดปีแรกแค่นั้นเองเนาะเล็กๆก็ดูแลหน่อยพอผ่านปี2ไปแล้วก็จบแล้วปีแรกไปแล้วก็จบแล้วแล้วก็ทิ้งคว้างๆตามเรื่องบอกใครปลูกกาแฟไม่ได้ตังค์นี่แสดงว่ามันดีไม่ไหวแล้วคือมันเก็บสดขายเลยไม่ต้องบุกตากเออยำพริกไทยถ้ามันน้อยก็ตากแห้งโลละ100ได้น้อยก็ตากแห้งได้แต่ถ้ามันเยอะๆก็ชุกๆก็กระสอบละ1,000แล้วสอบปุ๋ยก็ได้จะ1,000แล้วมั้งโล40บาท40บาทแล้วไม่ส่งไกลด้วยใช่ไม่ต้องส่งไกลฮะน้อยประหยัดปุ๋ยยาน้อยไม่ต้องสารวนกับมันนะพี่คือสมมุติเราอายุมากขึ้นทุกวันครับอันนี้เราสามารถเก็บได้ครับเป็นเกษียณไงไม่กินตอนแก่คนแก่แก่ตัวมาไม่ต้องไปฉีดยาไม่ต้องอะไรนั่งหนามากมายตามเรื่องนั้นเลยถามตรงปีนี้เคยโดนยาบ้างไหมพี่ศักดิ์ตามเรื่องเคยฉีดแล้วจากในป่าทุเรียนยังอยู่ในโคนทุเรียนยังไม่ได้โฉบให้เลยอ่ะแล้วก็แล้วนี่ดำไว้ทั่วเลยครับหรือมีทั่วทีเคคาหมดแล้วดูอันนี้อายานางออกให้ยังฮะว่างก็แย่ไอ้เถานี่เอายานางออกให้ยังเนี่ยเนี่ยฮะข้างทางน้ำไม่มีระบบน้ำไม่มีครับแต่อาศัยแค่ปีแรกให้ผ่านได้ยานางไปปลูกได้ยานางไปนั่นนะเราขอยานางไปแกงหน่อไม้หน่อยเนี่ย